ภารกิจเด็กเกรียนล่าท้าผีกลับมาอีกครั้งครั้งนี้เราจะบุกเข้าไปในโรงเรียนร้างร้อยปีที่สำคัญโรงเรียนนี้เหมือนว่ามีสิ่งประหลาดอยู่ในนั้นมีภาพของคุณลุงพันโลที่ถูกถ่ายไว้แต่หน้าตาของเขาดูแตกต่างจากคนปกติไม่แน่นะว่านี่อาจจะเป็นการทดลองในโรงเรียนแปลกๆหรือว่าอาจจะมีผีสิงสถิตอยู่ในนั้นก็ได้ฮ่าพร้อมกันแล้วใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่อยู่ในมือฉันก็คือกุญแจโรงเรียนอ้าวนั่นไปไหนเหรอเพื่อนมันได้ตังค์ไหมเนี่ยมาทำอะไรอย่างเงี้ย มันได้อะไรไหมของเขินตื่นเต้นไงพวกเราจะทำคือเราจะไปถ่ายภาพแล้วก็เอาภาพมาขายอย่างที่เราเคยทำในเกมล่าท้าผีอื่นนะตอนนี้เราก็รวยอยู่แล้วงั้นได้ตังค์งั้นไปฮัลโหลครับอันนี้จะกลับอะไรพี่ไปไหนใช่ครับพี่ซอย14ครับเอารถลงแล้วโอเคครับเดี๋ยวเอารถลงดักเลยเดี๋ยวเราไปส่งนี่ไงรถคันนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้เอาอุปกรณ์ก่อนนะโอเคพร้อมแล้วอุปกรณ์ไปส่งแล้วผมโทรเรียกแก๊ปเขาถึงแล้วเนี่ยไม่ต้องไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูโรงเรียนแป๊บเดียว5นาทีแล้วเดี๋ยวก็กลับไปด้วยกันไปด้วยกันตายด้วยกันเลือดสุพรรณเพื่อนๆพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยในโรงเรียนร้างกันเลยโอ้โหจะกระดูปล่อยแก๊ปไปโอ้ว้าวนี่ดิมีใครทิ้งไฟฉายไว้ให้เราด้วยเนี่ยโอ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้ยฉันยังไม่ได้ยินเลยเลยโอ้ตัวปิดเอ้าเราจะเอาไงอ่ะเพื่อนฉันไม่รู้อ่ะฉันรู้แต่ว่ามีหนวดคนนึงมีหนวดโอ้สี่หนวดเลยบอกเลยนะสี่หนวดเลยแล้วแม่คลอดมามีหนวดเหมือนกันเราจะออกยังไงอะเนี่ยผมบอกให้นะทำไมล่ะหาทำอีกแล้วแม่ก็แค่มาถ่ายรูปนิดเดียวถ้าคิดว่านะในโรงเรียนนี้น่าจะมีบันไดหนีไฟอยู่มั้งเหรอมันจะมีจริงเหรอแต่ความไม่ปกติของโรงเรียนนี้ก็คือดูดิที่กระจกทุกบานอะถูกปิดล้อมไว้ด้วยไอ้นี่หมดเลยอะหนามแล้วก็ลวดเหล็กอะทำไมเขาถึงทำอะไรไว้แบบนี้ล่ะเนี่ยก็เขาไม่อยากให้ใครเข้ามาเอ๊ะหรือไม่อยากให้ใครออกไปเอาเป็นว่าเราสำรวจที่นี่ก่อนละกันเผื่อมีอุปกรณ์อะไรบางอย่างพอแงะประตูนี้ได้บ้างอ่ะอุ้ยห้องนี้คืออะไรอ่ะห้องยิมหมอกีฬาเหรอเฮ้ยห้องเหมือนที่เด็กเล่นไม่นี่มีที่เหมือนยิมนักตีกันตรงเนี้ยห้องยืดหยุ่นห้องยืดหยุ่นอ่ะอุ้ยเสียงอะไรอะไรใครขากเสลดฮะรู้ไม่ใช่ฉันน่ะได้ยินป่ะเฮ้ยฉันเคยได้ยินว่าคุณลุงพันโลงเนี่ยเขาอะไรอะไรไปหน้าห้องเขาบอกว่าที่นี่มีคุณลุงพันโลงหายตัวไปวายไปละวายโอ้ยเนี่ยอะไรอ่ะบ้าอะไรกันเฮ้ยมันเข้าไปในประตูที่พวกนายเข้าไปแล้วอ่ะมันไล่ผมออกมาทุกคนออกมาวายเฮ้ยแป้งอยู่ไหนอย่านะไม่เป็นทางใครก็ไม่รู้มันยิ้มสองเหมือนกันอยู่ตะกี้แล้วเนี่ยฉันอยู่ในห้องที่พวกนายเข้าไปเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวทุกคนฉันรู้วิธีการออกจากที่นี่แล้วบนกระดาษมีใครบางคนเขียนผมตายเขียนอะไรบางอย่างไว้เขาบอกว่าถ้าเราหาไม้3อันได้หาเชือก1อันเราจะสามารถทำบันไดเพื่อปีนออกจากที่นี่ได้อ่ะโอ้ในฐานะคนที่ผมตายอีกครั้งเนี่ยผมมีข้อมูลจะมาบอกว่าไงเพื่อนผมหนีจู๊กมันนานมากจู๊กขึ้นไปแบบแอบซ่อนตัวในห้องน้ำมันทุบประตูเข้ามาสวบผมเลยนายตกเสียงดังหรือเปล่าฉันคิดว่านายไม่ย่องไงไอ้หนวดถ้านายย่อนายมันจะไม่รู้เจ้าตัวเมื่อกี้จากที่ฉันเห็นแล้วนะเหมือนมันไม่มีตาด้วยตามันบอดอ๋อมันมาตามเสียงเหรออาจจะใช่นี่ไม่ตามเสียงได้ไงพวกนายดูเวลาเรากระโดดหนึ่งทีตึ้งโอ้โหแดงฉานโอเคงั้นนายลองกระโดดอีก5ทีเฮ้ยให้ผมไปห้องอื่นก่อนนะใจเย็นฉันคิดว่านะโต๊ะนี้น่าจะเป็นโต๊ะไว้สำหรับคราฟอ่ะอย่างแรกเลยคือหาไม้ผมเจอเลื่อยด้วยเนี่ยอยู่ในตู้ข้างหลังได้งั้นเราเอาเลื่อยไว้ในห้องนี้ก่อนไหมได้ยังไงเราก็ต้องมาจุดนัดพบที่ห้องนี้ห้องซ้ายมือสุดนะชั้นล่างคือห้องที่เราจะใช้สำหรับการคราฟของน้องนั้นเฮ้ยโมพี่กิจพี่ไม้ตะกิจตะกิจเจอไม้แล้วห้องข้างๆไงผมไม่อยู่กับคุณยังไงอ๋อโอเคฉันไม่รู้เนาะหนวดมันไม่มีชื่ออ่ะใช่ตะกิจเจอไม้ตะกิจเจอไ
เก็บไม้ไว้ก่อนแล้วกันเราสำรวจห้องรอบๆก่อนก็ไม่เอาไม้ไปใส่ไว้ในห้องนั้นก่อนหรอมาทางนี้ก่อนสิฉันได้ยินเสียงขากสะเลดเลยนะพวกนายไม่ได้ยินเลยเฮ้ยเนี่ยเชือก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 เสียงอะไรในห้องนี้มีอะไรไหมเฮ้ยเราไม่เปิดซะดังเลยเปิดซะดังเลยตู้อ่ะฮะไม้มันเก่าอ่ะเฮ้ยแก้วกระถางต้นไม้แก้วเจอแก้วอ่ะเฮ้ยมันมาเฮ้ยมันมาแล้วมึงเนี่ยโอ้โหนั่งไงนะอยู่ในห้องกะโหลไม่โอ้โหจะเห็นแง่งๆที่ผ่านไปขาอันเรียวยาวของเจ้านั่นเมื่อกี้มันขู่อะไรนะมันเหมือนหมาเลยนะมันหึ่งหึ่งตลอดเวลาเฮ้ย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 เห็นขามันไหมเห็นเห็นเห็นปวดเวียนอยู่หน้าประตูเราเปิดประตูถ้าเราไม่เสียงดังไม่เปิดก็บ้าแล้วน่าจะรอดอยู่นะโอ้โหดับสเต็ปซะด้วยอย่าทำอะไรตอนนี้เด็ดขาดอย่าแม้กระทั่งประตูก็ไม่เปิดอย่าเปิดนายพูดช้าเราเลยอยากลองเปิดดูอ่ะพี่โมไม่มีอะไรแล้วมันไปแล้วใช่เปล่าชัวร์นะแล้วจริงเปล่าเฮ้ยผมเจอแก้วผมว่าอันนี้เอามาปาล่อมันได้นะล่อเข้ามาในห้องนี้เหรอไม่ใช่สิเราก็แบบสมมติแบบเราจะไปชั้น2อ่ะโอเคแล้วเราก็แบบฉันว่ายังมันแห่อยู่นะใกล้มากพี่โมใกล้เลยหรือถ้าเราล่อมันมาห้องนี้แล้วเราก็วิ่งสวนออกไปอ่ะนี่ไงเราโอ้โหมันหึมด้วยเรามีโต๊ะในอันเล็กจิ๋วใช้ตรงบันไดไม่ดีกว่าหรอคือแบบเรากำลังจะขึ้นชั้นสองแล้วเราก็ปาทิ้งไว้ชั้นหนึ่งแล้วเราก็วิ่งขึ้นชั้นสองเมื่อกี้ใครพอเห็นบ้างว่าห้องข้างๆเป็นห้องอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันเป็นห้องเล็กๆฮึบๆแล้วมันจะไม่ไปที่อื่นเลยป่ะเนี่ยมีใครจะเปิดป่ะล่ะเปิดแล้วผมตายไปครั้งหนึ่งแล้วโอ้โหเสียงหึ่มแรงมากผมยืนรอวิ่งละเอางี้ดีกว่าผมยืนฉันว่านะมาโยนแก้วไปมุมห้องแล้วมันจะตามเสียงแก้วมามุมห้องไหนแล้วตอนเนี้ยมันทำให้พวกเราติดจันอยู่ในห้องนี้มุมห้องนู้นมุมห้องฝั่งนั่นน่ะฝั่งลูกโลกนั่นน่ะโยนงั้นเราไปอีกมุมนึงแล้วเราต้องเปิดประตูไหมเดี๋ยวเราเปิดประตูแล้ววิ่งสวนออกไปทางซ้ายมือนะตามแผนโอเคเอาปลาไปแล้วเฮ้ยมันมาไหมเสียงดังพอไหมไม่ว้ายฉันว่ามันไปแล้วพวกเราออกเลยนะสามสองหนึ่งทางไหนก่อนวิ่งซ้ายขวาไปวู้ฮู้เร็วตามฉันมาไหนไปไหนมันต้องมีกุญแจตรงนั้นน่ะห้องไหนเปิดได้ไหมอ่ะนี่ห้องสมุดเข้ามาเอ้าเจอไม้อันนึงโอ้ยได้ไม้สองละเฮ้ยป๋าพยาบาลเชือกหนึ่งขาดไม้แค่หนึ่งอันแต่เราต้องเลื่อยอีกนะหาเลื่อยดิงั้นน่ะเปิดห้องไว้นี่นะไม่เลื่อยเลื่อยอยู่มีห้องหลายห้องที่มันยังเปิดไม่ได้อ่ะเมื่อกี้เท่าที่เห็นนะคือเลื่อยอ่ะอยู่ในห้องคราฟแล้วแต่ปัญหาคือถ้าเราเลื่อยไม้เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเสียงมันจะไม่ดังหรอขนาดเมื่อกี้เนี่ยแค่เปิดตู้นิดเดียวมันยังเดินรอบห้องเลยเพื่อนเราเจอกุญแจเฉยแล้วดิฮะกุญแจเก่าอะไรก็ไม่รู้ตรงนี้อ๋อห้องก่อนหน้านั้นตรงหัวโค้งอ่ะมีประตูนึงที่มันเปิดไม่ได้โอ้งั้นน่าจะเปิดได้นะเปิดไหมเอาดิไปอันนี้เปิดได้ไหมอันนี้เปิดไม่ได้เปิดเลยโอ้มองซ้ายมองขวาไม่มีตัวอะไรมาไปสำรวจหาของโอ้ฉันได้ยินเหมือนเสียงแบบเครื่องปั่นไฟหรือเครื่องมอเตอร์อะไรทำงานสักอย่างในข้างๆเนี้ยเปิดพัดลมฮะพัดลมเนี่ยเนี่ยทางซ้ายอ่ะเราไปดูกันปะเปิดทำไมก่อนพัดลมอ่ะห้องนอนในตัวเมื่อกี้หรือเปล่าเปิดพัดลมไปอ่ะนี่เข้ามาเดี๋ยวน้องร้อนเหรอโอ้โหอ๋อมันเป็นตู้ไฟนี่เฮ้ยมีกระเป๋าพยาบาลที่ใช้งานที่นี่คือใช้เครื่องปั่นไฟเจอกุญแจอีกดอกแล้วกุญแจโอเคโอเคในผนังมีใครเอาเลือดเขียนไว้ด้วยว่าทางออกเพียงทางเดียวมันจบสิ้นไปแล้วมันไม่เหลืออีกแล้วใครคือมีทางออกมันพังเหรอหรืออะไรฉันคิดว่านะเจ้าตัวนั้นอาจจะพยายามหลอกล่อเราหรือมีใครบางคนวางแผนเพื่อที่จะให้เราเป็นอาหารเจ้านั่นก็ได้โอ้ลงไปที่ห้องคราฟกันก่อนนะไปหั่นไม้ก่อน
ก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าคือที่เนี่ยถ้ามันรกร้างอ่ะไฟมันไม่ควรเปิดติดใช่แล้วทำไมมันมีเครื่องปั่นไฟทั้ง2เครื่อง3เครื่องนี่แสดงว่าเขาอาจจะสร้างข่าวลือให้คนอย่างพวกเราเนี่ยมาเปรี้ยวคนอย่างพวกเราด้วยนะคนอย่างพวกเราไอ้พวกหาเรื่องหาธรรมเนี่ยมาที่นี่โอ้ยวายโอ้ยไปแล้วไหนอะไปด้วยขึ้นบนละกันแล้วทำไมมันยังไล่ผมวะเดี๋ยวละเข้ามันเขานี่ประตูห้องชาโม่ดีกว่าที่มันบอกไปสวัสดีเฮ้ยมันอยู่หน้าห้องไฟอะโอ้ยมันเปิดประตูเข้าไปได้มันย้อนกลับมาหาหนูมันย้อนกลับมาหาหนูไม่รู้ไม่รู้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยมันจับหนูไปหาคนอื่นบ้างอย่าเพิ่งมาหาผมอย่ามาหาผมเลยผมอยู่ในห้องน้ำวายเฮ้ยมันมาหาหนูแล้วช่วยด้วยอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงไหนฉันอยู่ในห้องน้ำผมอยู่ข้างบนไหมกับตะกี้ออกไปที่ไหนอ่ะห้องน้ำมันคือปิดประตูให้หน่อยปิดประตูให้หน่อยปิดประตูให้หน่อยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าไม่มีช่วยแล้วไงตายมีประตูฉันตายแล้วนะนั่งยองยองนั่งยองยองเฮ้ยห้องนี้มีเชือกโอเคมาตามขึ้นมาไหมได้ยินเสียงมันปะนี่เหมือนมันจะตามฉันมาไม่ทันนะเพราะฉันเป็นนักจู๊ขนาดแท้มันอยู่ข้างบนเพราะว่าฉันตายแล้วฉันมาเกิดข้างล่างแล้วก่อนนี้ oh my โอเคฉัน oh. ก่อนที่ฉันจะตายฉันได้เลื่อยมาฉันเอาเลื่อยไว้ที่ห้องนะ okay. เลื่อยมีอยู่แล้วนะในห้องอ่ะมีแล้วอ่ะมีกุญแจด้วยเชือกก็มีแล้วป่ะผมนึกได้ไหมฉันดูลาดราวให้ก่อนนะเท่าที่พี่ไม้บอกว่ามันอยู่ด้านบนน่ะฉันยังมองไม่มันอยู่ข้างบนตรงฝั่งห้องน้ำสักฝั่งนึงมันมีห้องน้ำสองฝั่งงั้นไม่ใช่ฝั่งนะไม่ใช่ฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี้เพราะฉันตายแล้วนะเช็คของก่อนแล้วมีกุญแจอะไรบ้างไหมตอนนี้ฉันมีโอคีตอนนี้ฉันมีเชือกหนึ่งอันพี่ไม้มีโอคีลองหาห้องที่มันเปิดไม่ได้ไหมข้างบนมีปะมันมาแป้งว้ายมันมาแล้วไปค่ะทำไมถึงพูดช้าขนาดนั้นเราเข้าค้าเข้าพักพูดเร็วแล้วคือปิดประตูปิดฉันด้วยแล้วไม่มีคนปิดไม่มีคนปิดเลยคราวนี้ไม่มีคนปิดคนสุดท้ายว้ายไปแล้วโดนแล้วมันไม่แบบทาเกตล็อกออนอะไอคนเข้าห้องสุดท้ายมันไม่ปิดประตูเข้ามาพี่โมเข้ามาย้อนกลับมาผมเข้ามาแล้วผมอยู่ในนี้มันตามผมรัวๆเลยมาพี่ไม่เข้ามาห้องเดิมฉันเตรียมปิดประตูให้พวกนายอยู่เฮ้ยสล็อตห้องครับห้องครับแป้งระหว่างเนี้ยนายเลื่อยไม้เลยไปแล้วโอเคย่อย่ออยู่หัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีแสดงว่าเนี่ยเอ้ยมันรู้เหรออุ้ยมันจะเปิดประตูว้าย no โดนแล้วมีคนตายเอ้าทำไมผมโดนอีกแล้วหนีไปแล้วทำไมมันตามใครไม่รู้ล็อกประตูแล้วมันตามใครตาวรอหรือตาวใครออกไปล็อกประตูแล้วชั้นสองนี่ใครชั้นเองโอเคมันไม่ตามพวกเราพี่ไม้มีแบนเดจปะมีอันนึงนี่ผมทุบให้แล้วผมทุบทำโอเคฉันมีกุญแจเก่าหาข้างห้องข้างบนไหมที่มียังไม่ได้เปิดหาเลยนี่ตอนเดินไปตรงนั้นไหมพี่ไม้เอ๊ะนายว่าเดินเบาๆเดินเบาๆนายว่าตรงนั้นมันจะอยู่ไหมเขาเรียกว่าทางแคบไอ้ตรงนี้มีของอะไรไหมพวกนายอยู่ไหนอ่ะอยู่ข้างบนชั้นสองอยู่วะโอเคไฟแล้วลงล่างแล้วไม่สู้ฉันลงมาล่างแล้วฉันไม่สมฉันอยู่ข้างบนโอเคฉันชูข้างบนได้ไหมจากล่างไม่ได้พวกนายมันตามไปนะความคืบหน้าเราตอนนี้คืออะไรรู้ป่ะอะไรเรายังไม่ได้เลื่อยไม้สักอันโอเคพี่โมลองเลื่อยดิอ่ะพี่โมเลื่อยสักอันดิผมไม่มีเลื่อยอ่ะเลื่อยอยู่ในห้องไงอยู่ในห้องเลื่อยอยู่ในห้องเนี่ยบนพื้นอ่ะเจอละโอเคเจอละเร็วฉันบอกเลยว่าสิ่งที่พี่กิจเจอคือมันเก็บของด้วยเก็บของด้วยอย่าลืมเก็บของโอเคบ๊ายบายท้องฟ้าบ๊ายบายสายลมฝากด้วยนะเพื่อนนะฮะมันแล้วลากใส่เพื่อนเหรอ
วิ่งมาแบบนี้พี่ไม้เราควรไอ้กระเป๋าพยาบาลมีเหลือป่ะแต่ห้องไม่ตอนนี้ไม่มีแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้ฉันไม่มีอ่ะต้องดูว่าพี่ไม้จะเปิดอีกห้องนึงแล้วเจออะไรหรือเปล่าอ่ะหาในตู้ก่อนเพราะว่ามันมีห้องที่แบบยังต้องใช้โอคีเปิดอยู่ยังไม่มีใครเปิดตู้เลยเก็บของได้เก็บของได้ประตูนี้ห้องนี้ไม่มีแล้วใช่มั้ยเนี่ยไม่ทำไมใจเต้นอีกแล้ววะนั่งนั่งนั่งก่อนเลยนั่งก่อนเลยที่พวกเรานัดมาที่นี่ก็เพื่อรวบองค์ประชุมว่าใครจะเป็นผู้ชมหลายคนต่อไปใครยังไม่ล้มบ้างอะไปแท้งทีดิโทษทีนะมันใช่ล้มร่วมกัน3ชีวิตที่เรามีคือหมดแล้วนะตอนเนี้ยหรอเลื่อยไหมอยากเลื่อยไหมไปผมเลื่อยโชว์ฉันว่านะเราเลื่อยเลยก็ได้นี่ไงการถึงจะเลื่อยชูเลยเอ๊ะไปแล้วโอ้ยพี่โมหันไปมองหนูไปตามใครอ่ะไม่รู้มันไม่ได้ตามผมอ่ะมันตามเราไปสองคนนะเราตามสองคนไปเลยอ้าววันนี้คือไม่ใช่นะเฮ้ยมันงงอ่ะมันตรงไหนเฮ้ยไอ้มันมีประตูบางอย่างที่เอ้ยวิ่งแล้วโว้ยตามชาโม่เฮ้ยฉันเข้ามาแอบในห้องน้ำมีใครมีกุญแจอะไรไหมอ่ะมันมีประตูที่มันยังไม่ได้เปิดออกอยู่อ่ะไม่มีเลยฉันมีกุญแจโอคีอันนึงมันเจอผมอีกแล้วขยันเจอเขาด้วยมันจะพยายามหาของช่วยนายอ่ะตู้ทุกตู้มันปิดหมดเลยเฮ้ยฉันเจอคนเฮ้ยทุบมันมีตู้กุญแจหรือเปล่าเฮ้ยฉันจะเป็นเด็กช่วยเราใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆใจร่มๆคนที่อยู่ข้างล่างใจร่มนะฉันกำลังตามฉันกำลังไปโอเคฉันกำลังวีวอวีวอวีฉันกำลังส่องไฟอยู่น่าจะรอดวีวอวีวอหน่วยพยาบาลมาแล้วเพื่อนเดียวพยาบาลมาแล้วตื่นขึ้นมาไอ้หนวดโอเคเลื่อยไหมเลื่อยต่อไหมเลื่อยต่อให้มันเสร็จมันอยู่ชั้น 2เลื่อยเลยโอ้โหดังจัดเน้นเสร็จแล้วแล้วไงต่อนายครับเลยนายครับเลยเดี๋ยวก่อนนะระวังโอเคได้แล้วใครก็ได้หยิบหน่อยโอเคที่เหลือเราต้องหากุญแจไขทั้งออกใช่ไม่มีโอคีใช่ไหมโอใช่มีคนตายแล้วอ้าวไม่ต้องขึ้นมาชั้น2โอเคชั้น2นะฝั่งห้องน้ำฝั่งนึงมีประตูล็อกอยู่ใครตายไม่รู้เพิ่งเกิดตายแล้วทุกคนผีอยู่ไหนชั้น 2มันอยู่ชั้น2แล้วมันจะอยู่ชั้นอะไรเนี่ยแล้วไม่ตายหรอไม่ตายแต่อย่าเดินเข้ามาที่เดียวกันดิโอเคอีวาเลิกนอนแผ่นร้องแอะขึ้นมาชั้น2ชุบพี่เกณฑ์มาชุบพี่เกณฑ์มามันอยู่ชั้น2เราต้องตัดระบบไฟใครมีมีดฉันมีมีดไปตัดระบบไฟจะได้เปิดประตูนั้นที่ไหนล่ะที่ไหนระบบไฟแล้วอีวามาเก็บไฟก่อนนะต้องไปนะประตูไฟอ๋อตู้นี้เหรอแล้วประตูข้างจะเปิดอะไรหนีเลยมามันทุบประตูห้องน้ำอ่ะยังไม่เห็นยังไม่มาแป๊บยังไม่มามันมาเมื่อกี้มันตามฉันมาเลยประตูห้องน้ำเปิดแล้วเพื่อนมันอยู่ห้องวายครับมันอยู่ห้องน้ำชั้น1ครับเฮ้ยมันมีห้องไหนที่พอมีอันอื่นเบนโดเบนเดทอะไรเพิ่มอีกไหมมันไปอยู่หน้าประตูที่นั่นน่ะที่เพิ่งเปิดตะกี้แล้วมันก็ไปแล้วโอ้ไฟอ่ะเอาไงดีได้กุญแจมาเพิ่มอีกอันนึงอ่ะประตูทุกอันเปิดหมดหรือยังได้กุญแจอะไรมากุญแจโอคีแล้วเหรอโอ้เสียงมันใกล้มากมันเข้าห้องไฟไปแล้วมันเข้าห้องที่เพิ่งเปิดเมื่อกี้ห้องไฟที่เพิ่งเปิดหรอใช่ห้องที่เพิ่งไอห้องประตูที่นายตัดเราหาประตูกุญแจสำหรับประตูทางออกไม่เจออะทุกคนใช่อาจจะอยู่ในห้องแต่ฉันไม่รู้ว่าต้องใช้ไปทุกอันไหนมีใครพอรู้บ้างอาจจะอยู่ในห้องไฟนะผมตุยลองเดินเข้าไปในห้องไฟไหมมันอยู่ชั้น1นะครับไปนำไปนี่ไงกำลังไปห้องไฟเฮ้ยชั้น 2 ปลอดภัยห้องไฟอยู่ไหนพี่กิจพาไปหน่อยฉันอยู่ในห้องไฟไปเจอเลยงั้นเราไปอีกฝั่งนึงไหมไปฝั่งนึงไหมวางบันไดไว้ตรงนี้ได้ไหมเฮ้ยพี่กิ๊ดอยู่ข้างหลังไงฉันรับแทนเอาก็บันไดอยู่กับพี่กิ๊ดอะผมโยนบันไดทิ้งไปแล้วเอ้าสวยแล้วไงแล้วฉันรับทำเพื่อ
มันไม่มีไอ้นั่นแล้วสิ่งที่เรียกว่าแบนเดจหรอหาไม่เจอสวยแล้วไม่เป็นไรแค่เอาค้อนเราต้องเอาค้อนไปเปิดเท่านั้นทุกคนเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงฉันเจอแล้วกุญแจกุญแจกุญแจมีความนะทุบเลยทุบเลยได้กุญแจแล้วดอคีฮะโอเคดอคีถูกแล้วชั้น2ประตูเขียวโอเคนำใช่ๆๆโอ้โหโก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 เลยนิดเดียวหนูว่ามันจะเฝ้าประตูทางออกนั่นดิมันเฝ้าป่ะนี่โอ้โหข้างในทำไมวิ่งจีบแล้วบันไดผมกำลังจะต่อบันไดเลยมันตัดวายน้องมาน้องมาหนีแล้วมันก็ไปขึ้นอีกฝั่งตุ๊บ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 เร็วเร็วเปิดประตูแล้วใครมีใครมีผมมีเอาบันไดไปตั้งบันไดแป๊บนึงดิอย่าบังเร็วเออเฮ้ยแล้วพวกเราก็หนีออกมาได้โอ้โหท่อมันแคบเหลือเกินแล้วเดี๋ยวนะเหมือนไม่มีใครตามมาป่ะเนี่ยโอ้จะไปไหนโหอันนี้คือโพโรกเหรอโอ้โหและนี่ก็เป็นแค่เดโมของเกมนี้เท่านั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเหมือนว่าพวกเราจะหนีไปแล้วนะแต่ไอ้เจ้านั่นมันก็เอาปากดูดแล้วก็พวกเราก็ถูกโดนกลืนกินเข้าไปในปากมันอยู่ดีอ่ะโอ้ไม่อยากโดนเลยปากมันมีแต่หนามแต่ไม่เป็นไรครั้งหน้าเนี่ยไม่แน่นะว่าเกมนี้เราอาจจะได้ไปเจอพวกแบบว่าโรงพยาบาลบ้านโรงพยาบาลหลอนหรือว่าบ้านผีสิงต่างๆอีกเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนๆล่ะคะชอบกันหรือเปล่าสำหรับเกมนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายไม่ชอบไม่ชอบอะไรนี่ไม่ได้ชอบกลัวไม่ต้องกลัวนายจะได้เล่นแบบนี้อีกนานไอ้เหนื่อย